ามข่าวเนี่ยพระสนิทวงศ์บอกว่าจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบในประมาณ9นาฬิกาแต่ก็ทางพระมหาทศพรก็บอกว่ายังไม่ได้รับหมายพระสนิทวงศ์ยังไม่ได้รับหมายก็จะไม่เดินทางไปแต่ก็เอ๊ะรับลวงพลางหรือเปล่าก็จนกระทั่งล่าสุดนะคะมีภาพพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับนะมาตรา116ก็คือยุยงปลุกปั่นนั่นเองนะคะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญนะคะครับสวัสดีครับคุณวรารัตนครับครับค่ะตอนนี้พระสนิทวงศ์เนี่ยไปถึงกองปราบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับค่ะก็ขณะนี้นะคะทางสื่อมวลชนค่ะก็กำลังรอพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนากุลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้เดินทางเข้ามามอบตัวเมื่อประมาณ 9:30 ที่ผ่านมานะคะในฐานความผิด3ข้อหาค่ะนั่นก็คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชนกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรืออื่นใดในความมุ่งหมายแก่รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนก่อให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักรมาตรา116ตามที่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้ร้องขอนะคะซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวแล้วโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่นะคะส่วนบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะตำบลคลองตี่แล้วก็ตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะคะได้เดินทางมาถึงกองปราบปรามด้วยแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะนอกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยังได้เปิดเผยสั้นๆนะคะว่าการเข้ามอบตัวของพระสนิทวงศ์ในวันนี้ได้รับการประสานจากทนายความของพระสนิทวงศ์เองขณะที่พันตำรวจเอกพานุเดชสุขวงศ์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าในวันนี้ค่ะที่กองบังคับการปราบปรามก็ได้เตรียมกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2จำนวน1กองร้อยหรือว่า150นายนะคะแล้วก็ชุดสืบสวนเคลื่อนที่เร็วจำนวน1หมู่หรือว่า12นายแล้วก็กองร้อยก็คุมฝูงชนหญิงอีก1หมู่คอยดูแลบริเวณโดยรอบกองปราบปรามเพื่อที่จะตรวจดูรถแล้วก็บุคคลต้องสงสัยที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมถึงดูแลการจราจรไม่ให้เกิดการติดขัดด้วยค่ะเนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีศิษย์วัดพระธรรมกายเดินทางเข้ามาแต่จากการสังเกตการของทีมข่าวนะคะก็ไม่พบว่ามีลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเดินทางมาให้กำลังใจพระสนิทวงศ์อย่างที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใดค่ะค่ะแปลว่าพระสนิทวงศ์มาพร้อมทนายความเท่านั้นถูกไหมคะค่ะแล้วก็มาด้วยรถของตำรวจ DSI ด้วยค่ะค่ะทนายความก็คือคุณวิญญาณชาติมนตรีค่ะใช่ค่ะครับขณะนี้ออกจากห้องสอบสวนหรือยังคะณขณะนี้ยังไม่ได้ออกมาจากห้องสอบสวนนะคะซึ่งสื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้ากองปราบปรามอยู่ค่ะค่ะครับพลตรีศิวราเช้าวันนี้ให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวบ้างไหมครับก่อนที่พระสนิทวงศ์จะเดินทางมาถึงค่ะก็จากที่เมื่อช่วงเช้าก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะก็คือพอลงจากรถปุ๊บเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าห้องสอบสวนไปเลยค่ะทั้งตัวพลตำรวจเอกศิวรารวมถึงพระสนิทวงศ์ด้วยค่ะครับกรณีที่มีเจ้าคณะตำบลคลองสี่เดินทางมาด้วยเนี่ยได้มีการสอบถามใครไหมครับหรือว่าสื่อมวลชนมีการพูดคุยกันไหมว่ามันผิดสังเกตกรณีกับพระรูปอื่นๆที่เข้าเดินทางเข้ามอบตัวก่อนหน้านี้หรือไม่ในเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าวก็ได้พยายามที่จะพูดคุยนะคะกับทางพระครูวิจิตรอาภากรนะคะแต่ว่าทางพระครูเองก็ไม่ได้เปิดเผยในเรื่องใดเลยค่ะก็คือเดินเข้ามาแล้วก็รีบเข้าห้องไปเลยอะค่ะแปลว่าเข้าไปในห้องสอบสวนพร้อมกับพระสนิทวงศ์แล้วก็ทนายความด้วยถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วขณะนี้มีลูกศิษย์เดินทางไปให้กำลังใจไหมคะพอทราบข่าวแล้วณขณะนี้ยังไม่เห็นสักคนเลยนะคะที่เดินทางมาที่นี่อะค่ะค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าคงจะได้ติดตามกันอีกนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณวรารัตนะนะครับก็ติดสถานการณ์อยู่ที่กองบังคับการปราบปราม